รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสนะครับเวลา 4:30 น.ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23นะครับกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับวันนี้นะครับเราพาสายหวานทุกคนนะครับมาที่ร้านคาเฟ่สุดชิคเลยนะฮะใจกลางสาทรอย่างร้านอัคเคลคาเฟ่นะครับสำหรับพื้นที่ของร้านอัคเคลคาเฟ่นะครับแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันครับโซนแรกนะครับจะเป็นบริเวณที่เป็นคาเฟ่นะครับส่วนโซนที่2นะฮะก็จะเป็นแกลเลอรี่ครับและโซนต่อมานะครับก็จะเป็นสตูดิโอสอนทำเซรามิกให้กับผู้ที่สนใจนั่นเองครับนอกเหนือจากร้านบรรยากาศจะสวยงามแล้วนะครับขนมบนโต๊ะนี่เรียกได้ว่าเก๋ไก๋ไม่แพ้ใครเลยนะฮะเรามาเริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยนะฮะสายหวานทุกคนฮะที่นี่เขามีไอศกรีมด้วยนะครับแล้วไอศกรีมวันนี้นะฮะไม่ได้เจอที่ไหนง่ายๆเลยกับรสกล้วยตากครับโอ้โหเนื้อละเอียดเนียนนะฮะต้องบอกว่ากลิ่นกล้วยชัดมากๆนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวเนื้อกล้วยตากอยู่ด้วยให้เราได้เคี้ยวนิดๆอร่อยมากเลยอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าเปี๊ยะคัสตาร์ดลาวาครับเดี๋ยวเรามาหั่นแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นลาวาจริงๆปกติเนี่ยเปี๊ยะแบบนี้คือเราจะเห็นว่าเป็นไส้แบบไส้ถั่วแล้วก็มีไข่เค็มอยู่แต่ที่นี่เนี่ยเขาเอามาประยุกต์นะครับเป็นไส้ลาวาเอาไป10ดาวเลยนี่ wow. อร่อยมากตัวแป้งนะครับบางแล้วก็มีหลายชั้นพอกินแล้วก็กินง่ายนุ่มที่ชอบจริงๆคือตัวไส้คัสตาร์ดลาวามีความหวานมันแล้วก็เค็มนิดๆอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่ากินจริงๆนะฮะซีซอสคาราเมลช็อกโกแลตทาร์ตนะครับตัวของเขาด้านล่างสุดนะฮะจะเป็นคาราเมลทาร์ตแล้วก็จะมีทาตัวซอสคาราเมลที่เป็นซีซอสเข้าไปด้วยมันก็จะมีความเค็มตัดแล้วก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตแล้วข้างบนนะฮะจะเป็นตัวทอฟฟี่นัทนะครับก็คือเป็นถั่วเคลือบตัวคาราเมลเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยโดดเด่นและแตกต่างมากด้วยความที่เขามีคาราเมลที่เป็นจุดหลักอยู่แล้วช็อกโกแลตของเขาเนี่ยทำให้มันมีรสขมนิดๆดังนั้นเนี่ยมันไปด้วยกันได้เลยกินหมดชิ้นนี้เผลอๆไม่รู้ตัวที่อัคเคลคาเฟ่นะครับนอกเหนือจากขนมหวานอร่อยๆนะฮะผมแนะนำเลยนะครับเขามีเครื่องดื่มที่มาเติมความสดชื่นอันนี้คือ passion fruit caramel นะครับจุดเด่นของเครื่องดื่มตัวนี้นะฮะคือเขาใช้ passion fruit ก็คือเสาวรสนั่นแหละสดๆเลยแล้วก็เขาใส่คาราเมลเข้าไปthe best เลยฮะอันนี้ความเปรี้ยวเนี่ยคือจะหายไปเลยจะมีความหวานสดชื่นแล้วก็จะมีเค็มนิดๆเหมือนเวลาทานของหวานมาหมดแล้วนะฮะสั่งแก้วนี้มานี่คือฟินสุดๆสำหรับร้านอัคเคลคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยสาทร8ครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดนะฮะแวะมาเช็คอินกันให้ได้ครับแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแพนเค้กชาเขียวกับน้ำเชื่อมมะลิมาฝากกันเอาเป็นว่าเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูที่มีชื่อว่าแพนเค้กชาเขียวกับน้ำเชื่อมมะลิเนี่ยขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมที่จะต้องใส่ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาวคอนเพราะอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูสิครับวิธีทำแพนเค้กชาเขียวผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและชาเขียวชนิดผงเข้าด้วยกันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลคนจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเตรียมส่วนผสมนี้ไว้ก่อนตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดอีกนะครับประมาณ2นาทีจนกระทั่งส่วนผสมของไข่ขาวขึ้นฟูตั้งยอดจากนั้นคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งอย่างเบามือจนกระทั่งเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันทาเนยสดชนิดเค็มลงบนกระทะเทฟลอน
ตั้งไฟพอร้อนนะครับตักส่วนผสมแผ่นเค้กชาเขียวลงจีจนกระทั่งแผ่นเค้กสุกทั้งสองด้านปิดไฟนำขึ้นพักไว้ก่อนครับวางแผ่นเค้กชาเขียวลงบนจานเสิร์ฟซ้อนกันประมาณสัก5แผ่นดีไหมครับโรยหน้าด้วยชาเขียวชนิดผงวางผลไม้สดตามที่คุณผู้ชมชอบรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมกลิ่นมะลิสำเร็จรูปคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะคะกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเชอร์รี่ทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำเชอร์รี่ทาร์ตใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโกผงฟูและเกลือป่นลงในภาชนะเคล้าผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีในส่วนชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักแป้งพายไว้ประมาณ15นาทีนำแป้งพายมารีดบนแผ่นพลาสติกจนเป็นแผ่นบางจากนั้นกลุ่มแป้งพายลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดแต่งขอบแป้งให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีนำออกจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทตักเชอร์รี่กวนสำเร็จรูปลงในแป้งพายอบสุกเกลี่ยจนเต็มแป้งพายจากนั้นรีดแป้งพายส่วนที่เหลือบนแผ่นพลาสติกตัดแป้งพายเป็นเส้นยาวขนาดความกว้าง2เซนติเมตรนำไปวางแต่งด้านบนพายให้เป็นรูปตะข่ายจนเต็มแล้วตัดขอบแป้งที่เกินออกจากนั้นทาด้วยไข่ไก่ตีพอแตกให้ทั่วนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเชอร์รี่ทาร์ตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับตำรับปับเปี้ยหวานรวมมิตรรับรองคุณผู้ชมต้องชอบครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับใครๆก็เคยรับประทานปับเปี๊ยะกันนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นปับเปี๊ยะสดก็ต้องเป็นของคาวปับเปี๊ยะทอดก็อาจจะมีไส้หวานบ้างนะแต่วันนี้คุณผู้ชมเดาไม่ถูกแน่นอนครับแต่รับรองรสชาติว่าอร่อยจริงครับสองซองใช่เลยเป๊ะจะบอกกับคุณผู้ชมว่าต้องเตรียมทำวุ้นไว้ก่อนและเดี๋ยวนี้ขั้นตอนในการทำวุ้นเนี่ยง่ายๆนะคุณผู้ชมพอใส่น้ำลงไปเสร็จตามสัดส่วนที่ระบุข้างหลังซองคุณผู้ชมเราก็จัดการเทลงไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นผงวุ้นอากาศกลิ่นมะม่วงคุณผู้ชมทั้งสองซองนี้ปลาโลโบนะคุณผู้ชมครับคว้าปุ๊บหยิบได้ทันทีเป็นหม้อสแตนเลสสำหรับทำขนมเนี่ยสะดวกมากคุณผู้ชมครับเป็นหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวม้าลายครับคุณผู้ชมเนี่ยดูสิใช้ตะกร้อสแตนเลสคนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดลอกหรืออะไรนะอันนี้มะม่วงเราก็จะคนอุ๊ยตายกลิ่นมะม่วงหอมจังข้างนี้ก็เป็นดอกไม้ไทยคุณผู้ชมขายดีดูสิคนกันมือเป็นระวิงเชียวเดือดแล้วเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยเทลงถาดครับแล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้ในอุณหภูมิห้องนี่แหละคุณผู้ชมประเดี๋ยวเขาก็จะทรงตัวก่อนที่จะประกอบกันออกมาเป็นปับเปี๊ยะเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องเตรียมหน้าสำหรับหยอดไว้ก่อนแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดนะคุณผู้ชมเกลือเสริมไอโอดีนใส่ลงไปนิดนึงแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ลงไปแล้วก็จัดการเปิดเตานะคุณผู้ชมคนตลอดเวลาพอใส่แป้งแล้วนี่ก็รอให้แป้งสุกเอาล่ะคุณผู้ชมเดือดแล้วใช้ได้แล้วแป้งสุกแล้วก็ปิดเตาแล้วก็คนต่อเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็เตรียม
แผ่นแป้งแบบที่เรียกว่าใบเมี่ยงแบบนี้คุณผู้ชมเขาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทำสลัดเราก็มาทำเป็นขนมหวานได้เราก็แค่จุ่มน้ำหน่อยนะเสร็จแล้วก็จัดการวางซะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็วางกล้วยหอมสัก2ชิ้นถั่วแดงนิดหน่อยถั่วแดงต้มน้ำตาลนะคุณผู้ชมจะดูมันๆอร่อยกรุบกรับสตรอเบอรี่วางลงไปขอให้ออกรสเปรี้ยวแล้วก็ใส่วุ้นอันนี้เป็นวุ้นดอกไม้ที่เราทำไว้คุณผู้ชมจัดการหั่นเป็นชิ้นๆเวลารับประทานเสร็จแล้วก็จะเจอวุ้นหอมดอกไม้แล้วก็วุ้นมะม่วงเสร็จแล้วก็อย่าลืมนี่อุตายอุตส่าห์อันนี้ปลูกเองเฟื่องฟ้าดอกสวยๆระวังดอกไม้ไว้ข้างนี้อัญชันอันนี้ก็สีเจิดจรัสวางมุมหนึ่งพวงชมพูแล้วก็ชุบแป้งทอดกินกันได้เดี๋ยวนี้โอ้ยแล้วก็ดอกเข็มเอาจุกออกนะแล้วก็ลวกซะดอกเข็มข้างในไส้หวานนะเพราะตอนเด็กๆฉันก็ไปแอบกินอยู่ริมรั้วแม่ยังบอกเลยดอกเข็มฉันหายหมดเลยเวลาบานแป๊บเดียวเพราะฉันเป็นรูดมารับประทานหมดเลยคุณผู้ชมกุหลาบมอนนะจัดการห่อซะค่อยๆรูดไปคุณผู้ชมงานประณีตคุณผู้ชมอันนี้งานออเดอร์นอกค่ะแล้วก็ยังไม่เสร็จคุณผู้ชมขอโทษนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลืมค่ะมะพร้าวขูดเองจากมือแมวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้รสชาติยังขาดความหวานก็ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะน้ำตาลทรายผสมกับงาขาวตราข้าวทองจัดการคั่วซะแล้วก็ใส่ลงไปครุกให้เข้ากันเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็โรยค่ะให้มันกระเด็นกระเด็นหน่อยๆนะคะตามธรรมชาติเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรเลอะเทอะนะคะเดี๋ยวนี้เขาเป็นแฟชั่นแล้วก็อย่าลืมสิคะกะทิที่เราทำไว้คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับ2แม่ลูกเขามีเมนูพุดดิ้งเค้กมาฝากเห็นได้ข่าวว่าอร่อยอร่อยคุณผู้ชมรีบไปชมครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูโรสพุดดิ้งเค้กหรือเค้กพุดดิ้งกุหลาบมาฝากกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นนมข้นจืดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่และสีผสมอาหารสีส้มหยอดวุ้นไข่แดงเค็มลงในพิมพ์แล้วทำน้ำแข็งทรงกลมใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่แล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วใส่วุ้นไข่แดงเค็มที่เตรียมไว้ลงในพิมพ์ละ2ฟองตามด้วยวุ้นไส้เปี๊ยะลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกชาเขียวชนิดผงชาผงสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเกลือป่นนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นเทวุ้นชาเขียวลงในพิมพ์ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ประมาณ1/4ของพิมพ์ใส่วุ้นไส้เปี๊ยะลงตรงกลางแล้วเทวุ้นชาเขียวใส่ให้เต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เรามีเมนูขนมปังหมูหยองจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำขนมปังหมูหยองเริ่มด้วยใส่แป้งสาลีทำขนมปังมีแท่งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก400กรัมคลึงกลมแล้วรีบก้อนโดออกเป็นแผ่นทาด้วยน้ำพริกเผาให้ทั่วจากนั้นโรยพริกขี้หนูสับ
และหมูหยองม้วนขนมปังเป็นท่อนกลมตัดขนมปังเป็นท่อนยาวประมาณครึ่งนิ้ววางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อสุกแล้วให้นำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำซอสมะขามใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมน้ำตาลละลายเติมน้ำแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นทาซอสมะขามลงด้านบนชิ้นขนมปังให้ทั่วโรยหมูหยองหอมเจียววางช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะพูดถึงปัจจุบันเนี่ยร้านคาเฟ่หลายๆร้านเลยนะยังคงมีเมนูที่เกี่ยวกับกุหลาบเค้กของมามีวันนี้เนี่ยเป็นแค่หน้าตาเป็นกุหลาบหรือเปล่าหรือว่ามีกลิ่นกุหลาบด้วยวันนี้หน้าตาเป็นกุหลาบแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่พูดถึงเค้กก็ต้องใช้แป้งเค้กวันนี้เราสองคนเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิ้น110นะมามี110ค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปแป้งข้าวโพดผงฟูนะคะเกลือป่นค่ะคนให้เข้ากันก่อนได้เลยการคนให้เข้ากันจะทำให้ส่วนผสมแป้งของเรากระจายตัวง่ายขึ้นอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะเราใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปเนื้อเค้กของเราจะใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงไปด้วยจากนั้นเรามีไข่ไก่แช่เย็นจัดนะเราจะเอาตัวน้ำเปล่าของเราที่ผสมสีแล้วก็สตรอเบอรี่ฟรุตเบสใส่ลงไปเทส่วนผสมลงไปในนี้เทแล้วค่ะจากนั้นสารเสริมคุณภาพสำหรับตีเค้กนะคะเราใส่ลงไปด้วยสปีดต่ำประมาณ30วิโอเคสูงสุด2นาทีปิดตามอีก2นาทีระหว่างรอในอ่างผสมของเราจะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฟลคอนนะคะลงไปจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มละลายลงไปในนมข้นจืดของเราคนส่วนผสมให้เข้ากันปกติเวลาตีเค้กเนื้อที่มีสารเสริมอ่ะเราใส่นมข้นจืดลงไปด้วยนะเนื้อจะนุ่มแล้วก็ฉ่ำมากใช่โอเคโอเคเล่งให้เขาเข้ากันเราต้องคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะสีสวยมากเลยมามีฝึกไว้เหมือนไม่เป็นไรเนอะนานาทำบ่อยแล้วเออจ้ะเราขอทำเถอะมามามีถามหน่อยถ้าสมมุติเราไม่ดันเข้ามุมอ่ะเราจะใช้เวลาปาดนานมากสมมุติเราปาดนานมากๆเนื้อเค้กจะมีฟองอากาศแล้วก็เวลาเราปาดใช่ไหมท้ายนี้ต้องตั้งประมาณ45องศาโอเคแล้วล่ะโอเค I close one eye โอ้โหมามีนี่ 80% แล้วเกรด4เค้กอบเสร็จแล้วนำออกจากเตาอบจากนั้นเอากระดาษไขวางทับแล้วก็กดเป็นขนาดตามต้องการวางพักไว้จนเย็นสนิทหน้าพุดดิ้งของเรามี2สีสีชมพูของเรามาพร้อมรสแล้วก็กลิ่นหอมๆ ของสตรอเบอรี่ด้วยเราเลือกใช้สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตาเนเจอร์เทสนะคะใส่ลงไปคู่กับสีผสมอาหารสีแดงอันนี้สีผสมอาหารสีแดงนะคะใส่ลงไปจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตัวพุดดิ้งเลยค่ะเราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะ
นอกเหนือจากนมข้นจืดแล้วเรายังใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปค่ะผงวุ้นนะคะเราใส่ลงไปผงวุ้นของเราสองคนเลือกใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกจากนั้นแป้งข้าวโพดคนส่วนผสมให้เข้ากันน้ำเปล่านะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำจากนั้นเทลงไปในนี้และสุดท้ายเนยสดชนิดเค็มโอเคขึ้นตั้งไฟได้แล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟแล้วลูกโอ้โหเดือดแล้วนะใช่ค่ะนานาช่างออกมา150โอเคโอ้โหเมื่อกี้ที่เราเตรียมไว้นะคะสตรอเบอรี่ของเราจี๊ดจ๊าดมากสีอันนี้จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนรูปกุหลาบแล้วก็อันนี้เป็นเค้กของเรานะคะที่เรากดไว้ดึงดึงอะไรนะน้อยหนึ่งแต่ไม่ได้ว่าน้อยขนาดนั้นโอเค all over ใช่พอไหมพอโอเคไม่ต้องเยอะโอเคโอ้เก่งจังอย่าเยอะนะเพราะเดี๋ยวมามีเค้กโอเคพอ1เซนโอเคจากนั้นนะคะเราจะคีบเค้กของเราใส่ลงไปเวลาเอาเค้กใส่เข้าไปไอ้พุดดิ้งต้องร้อนสมมุติพุดดิ้งไม่ร้อนใช่ไหมไม่ติดไม่ติดนะเดี๋ยวก็พอเวลาเย็นใช่ไหมเราก็เอาคลิงฟิล์มปิดไว้เข้าตู้เย็น1คืนเลยนะโอเคเราจะเสิร์ฟพุดดิ้งของเราเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ฟูดเบรดพรีเพอเรชั่นลงไปตกแต่งด้วยมีวิปปิ้งครีมเย็นๆทานด้วยนี่ชื่นใจสตรอเบอรี่สดซะหน่อยเนาะมามี่เนาะก็ชอบสละแน่เนื้อขนมของเราเนี่ยข้างบนจะเป็นพุดดิ้งหอมๆนมแล้วก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็มีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยข้างล่างจะเป็นเค้กฉ่ำๆแช่เย็นจัดๆกินนะฟินไม่แพ้กินไอติมเลยอ่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีนะคะทาง WorkPoint TV หมายเลข23เวลา4โมงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะที่ Sweet Chef Cafe นะครับเขาเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษจากฝีมือของผู้เข้าแข่งขันทำขนมในรายการ Sweet Chef Thailand ต้องเบาๆนะคุณผู้ชมนะอย่าให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราว่าบัตเตอร์เค้กสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่น่าเก็บเอาไปทำมันมีความหวานๆมันๆแล้วก็หอมนมอ่ะ